ดีค่ะวันนี้พี่หนุ้ยก็จะมาเล่นทำอาหารจากของเล่นแป้งโดให้ดูกันนะคะพี่หนุ้ยจะทำเมนูอะไรตามไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกพี่หนุ้ยก็จะมาเตรียมทำแป้งโดกันก่อนนะคะใส่แป้งสาลีลงไปแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะแล้วก็ใส่สีผสมอาหารหยดลงไปแบบนี้ค่ะปั่นรวมกันค่ะสีผสมอาหารลงไปแบบเดิมเลยค่ะทำเมนูต่อไปกันเลย
เมนูอะไรพี่นุ้ยก็จะเอาแป้งสีน้ำตาลมาปั้นเป็นก้อนกลมๆยาวๆแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อย นั่นก็คือขนมปังครัวซองแล้วก็ขนมปังไส้กรอกนั่นเองต่อไปพี่นุ้ยก็จะมาทำน้ำปั่นจากผักผลไม้หั่นได้กันนะคะพี่นุ้ยก็จะเอาแตงกวามาหั่นนะคะแล้วก็บรอกโคลีแล้วก็มะนาวค่ะพี่นุ้ยก็จะเอาไปใส่ในเครื่องปั่นนะคะว้าวออกมาเป็นน้ำสีเขียวค่ะก็จะหั่นหอมสีม่วงแล้วก็มะเขือม่วงนะคะแล้วก็องุ่นสีม่วงลูกพลัมสีม่วงพี่นุ้ยจะเอาทั้งหมดใส่ในเครื่องปั่นนะคะเรามาดูกันว่าปั่นออกมาแล้วจะเป็นน้ำสีอะไรว้าวออกมาเป็นน้ำสีม่วงนั่นเองค่ะว้าวพี่หนุ่ยจะหั่นมะเขือเทศสีแดงสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลเอาไปใส่ในเครื่องปั่นกันเลยว้าวออกมาเป็นน้ำสีแดงค่ะว้าวพี่นุ้ยจะหั่นส้มแครอทสีส้มแล้วก็ลูกพีชค่ะเอาไปใส่ในเครื่องปั่นกันเลยว้าวออกมาเป็นน้ำสีส้มค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูอาหารที่พี่นุ้ยทำแล้วก็น้ำสีต่างๆคลิปหน้าพี่นุ้ยจะมาทำเมนูอะไรฝากน้องๆกดติดตามช่องสมูทตี้ทอยกันไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ